ามันต้องทิ้งแล้วมันต้องทิ้งแล้วทิ้งที่แบบไม่ได้เข้ามาดูใช่ใช่พี่ไม่น่าเข้ามาเลยพี่เข้ามาอยากเข้ามาเกียบแล้วเวลาที่อ้อยมันเขียวหมดมันไม่มีทางมันงอมก็ไม่เข้าสวัสดีครับสวัสดีครับที่ปลูกเดือนไหนวะอ้อยอ้อยอ้อยปลูกเมษาวบเลยแช่มันมีน้ำขังหมดมันมาเรื่อยอันนี้ที่โค้งมั้งเนี่ยที่โค้งนี่ที่โค้งครับที่โค้งเพราะว่ามันไหลได้ยังไงที่บ้านไหลได้ยังไงกระดงขาต้องเชื่อมเติมเติมก็จับหัวมีนี่กินอะไรวะไม่มีใบอ่ะตอบเลยอ่ะตอบเนี่ยมันมีกระดูกเรียล่างมาจากนู่นเลยจริงงามเรียกเลยตอบพี่นะถามหาแต่ก่อนเนี่ยเลยเจอแล้วใช่ไหมดูนาฬิกาก่อนละโมงเช้าอ่ะนะก็ตัดเรื่อยๆมาใช่เนี่ยมันมีรอยอยู่เนี่ยใช่เพราะหลุมพอดีค่อยๆกระดูกไปหยิบกระดูกใช่ไหม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 เออหยิบไปเลยเก็บนั่นเลยใช่ใช่ใช่นั่นฟันปะที่หนูเก็บถ้าฟันก็ต้องเป็นมีดเขาไม่เชื่อเอาไปความแล้วกันว่าเดี๋ยวเรื่องเอาไปพี่ค่ะถุงสวัสดีอันนี้เนี่ยแค่นี้นะเสื้อที่ไหนนะคนเต็มดูบ่อยแต่จะดักได้เล็กนิดเดียวเดโนโวขึ้นไปเลยชุดวิวดูอะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วลากดูไปนู่นตัวโตลองเอามาต่อดูว่าอะไรต่อแล้วเวลาที่อ้อยมันเขียวหมดมันไม่มีทางมันงอมก็ไม่เข้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อหนูตัดอ้อยไล่มาเรื่อยๆนะครับพอตัดมาถึงตรงนี้พอดีเห็นกระดูกหนูไม่ได้คิดว่าเป็นกระดูกอะไรหนูก็ไม่ได้สนใจหนูก็เลยเดินข้ามไปค่ะข้ามไปฝั่งนู้นเพราะตรงนี้เป็นพงหญ้าหนูก็ไม่ได้สนใจทีนี้ก็เลยบอกว่าให้ลูกน้องตัดตามผมมาเด้อเขาก็ตัดตามมาเขาก็มาเห็นเขาก็เลยเรียกหนูกลับมาดูอีกทีนึงเพราะหนูไม่แน่ใจไงหนูก็เลยกลับมาดูอีกทีนึงหนูก็เลยว่าเนี่ยลองตัดไปดูซิเผื่อมันมีอะไรอีกอะไรหรือเปล่าหนูว่าอย่างนี้เนาะพอก็ตัดไปตัดมาเขามาเห็นทางนี้อีกเขาก็เรียกหนูมาอีกหนูก็เลยเดินมาดูก็บอกงั้นก็อยู่อย่างนี้แหละไว้อยู่ก็ไม่ต้องไปจับเด้อหนูก็เลยโทรเรียกเท่าแก่ให้เขาโทรเรียกเท่าแก่กี่โมงนะประมาณ6 โมงเจอไหมตอนนั้นก็คือเผาทิ้งไว้เฉยครับแล้วเช้ามาตัดครับตรงนี้เนื้อที่ประมาณกี่ไร่พี่ใช่ก็90เรียลาดไปเก้าสิบเจ็ดหรือเท่าไหร่เนี่ยครับไม่ถึง100ขันแต่ปกติแล้วมีใครเดินเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้บ่อยไหมฮะก็มีพวกหาปลาหากินนะครับครับ